ชนน่านลั่นรับผิดชอบตั้งใจลาออกอยู่แล้วแต่ขอตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อไทยให้สำเร็จก่อนชนน่านลั่นตั้งใจลาออกอยู่แล้วเพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่ขอตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อไทยให้สำเร็จก่อนชี้จำเป็นต้องมีรอทสชพปชรเพื่อจัดตั้งรัฐบาลวันที่21สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตอบคำถามสื่อมวลชนว่าจะชี้แจงประชาชนอย่างไรในการนำพรรคสองลุงมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่ต้องชี้แจงแถลงการมีความชัดเจนอยู่แล้วเราจำเป็นต้องดึงพรรคพลังประชารัฐพปชรและพรรครวมไทยสร้างชาติรทสชมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเหตุผลสำคัญที่สุดคือในซีกเดิม312เสียงเดิมที่มีพรรคก้าวไกลกิโลกรัมเป็นแกนนำไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ณัฐวุฒิเสียงสั่นประกาศยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเหตุจับมือพรรคสองลุงภรรยาหมอชนน่านตอบปมลาออกหัวหน้าพรรคเผยหลังภารกิจใหญ่สำเร็จโดยสื่อมวลชนได้ถามแทรกขึ้นมาว่านายแพทย์ชนน่านจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือไม่นายแพทย์ชนน่านได้ยกมือห้ามแล้วกล่าวว่าคนละประเด็นกันก่อนจะอธิบายถึงเหตุผลว่าหากไม่มีสองพรรคดังกล่าวมาร่วมก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนและอาจจะเป็นผลร้ายกับประเทศได้เราจึงมุ่งมั่นต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้ได้โดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำและหัวหน้ารัฐบาลนายแพทย์ขนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านย้ำว่าด้วยเหตุนี้ขอให้ตัดเรื่องที่พรรคเพื่อไทยจะไปเป็นแนวร่วมหรือเป็นนั่งร้านไปได้เลยส่วนประเด็นเรื่องที่ตนจะลาออกนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าผมตั้งใจที่จะประกาศแสดงความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ปฏิเสธว่าจะไม่ลาออกยินดีลาออกแน่นอนแต่ภารกิจหัวหน้าพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรคต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของพรรคเพื่อไทยให้สำเร็จวันที่เสนอชื่อคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยเสร็จผมจะประกาศอย่างเป็นทางการทันที11พรรคการเมืองแถลงตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเมื่อถามว่าจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือตำแหน่งส.ส.ด้วยนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าประกาศอะไรไว้ตัวเองก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่ประกาศจากนั้นนายแพทย์ชนน่านได้เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที วิโรจน์รับปากณัฐวุฒิเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงวิโรจน์รับปากณัฐวุฒิเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงประสานมาได้ทุกเมื่อพร้อมให้ความร่วมมือยินดีต้อนรับทำงานเพื่อประชาชนวันที่21สิงหาคม2566นายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการลีฟกรรมกรข่าวคุยนอกจอทางช่องสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวตอนหนึ่งระบุว่าอยากให้พรรคเพื่อไทยร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สำเร็จและผ่านกฎหมายพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส่งผลให้ญาติผู้เสียชีวิตจากคดีสลายการชุมนุมสามารถฟ้องศาลได้โดยตรงซึ่งถ้าไม่ทำตรงนี้เจอผมแน่โดยหวังว่า141เสียงของพรรคเพื่อไทยจะยกมือให้ทั้งหมดส่วนพรรคก้าวไกลผมจะไปคุยเพื่อขอเขาอีกทางณัฐวุฒิเสียงสั่นประกาศยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเหตุจับมือพรรคสองลุงต่อมานายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลทวีตข้อความในเรื่องนี้ว่าสำหรับการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงนั้นเป็นความมุ่งมั่นที่อยู่ในหัวใจของผมอยู่แล้วพี่เต้นประสานผมมาได้ทุกเมื่อครับผมพร้อมร่วมมือกับพี่เต้นอย่างเต็มที่ยินดีที่จะได้ร่วมกันกับพี่เต้นนะครับ
ยินดีต้อนรับครับที่แล้วเรามาทำงานเพื่อประชาชนร่วมกันครับจับตาสุเทพเผชิญหน้าทักษิณในศาลฎีกาทนายเชื่อคงไม่มีอะไรก้าวข้ามมาแล้วทนายเผยสุเทพพร้อมเจอทักษิณในศาลฎีกานัดฟังคำวินิจฉัยอุทธรณ์คดีโรงพักฉาว396แห่งเชื่อคงไม่มีอะไรก้าวข้ามมาแล้วและแยกห้องพิจารณาคดีเมื่อวันที่21สิงหาคม2566นายสวัสดิ์เจริญผลทนายความของนายสุเทพเทือกสุบรรณกล่าวถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีหมายเลขดำอมอท.11ส่วน2565ที่ปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพพร้อมพวกรวม6คนกรณีร่วมหัวประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทนโครงการก่อสร้างอาคารที่พักแฟลตตำรวจในวันที่22สิงหาคมว่าพรุ่งนี้วันที่22สิงหาคมศาลนัดเวลา10นาฬิกานายสุเทพจะเดินทางมาตามนัดฟังคำพิพากษาส่วนจำเลยคนอื่นจากการประสานก็ทราบว่าจะเดินทางไปฟังคำพิพากษาทุกคนก็มีความพร้อมส่วนรายละเอียดก็คงได้หลังจากฟังคำพิพากษาเสร็จสิ้นแต่หากผู้สื่อข่าวอยากถามอะไรก็ถามได้เมื่อถามถึงกำหนดนัดอ่านคำพิพากษาวันเวลาตรงกับการส่งตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาที่ศาลฎีกาหากพบหน้ากันนายสวัสดิ์กล่าวว่าคงจะไม่มีอะไรเพราะนายสุเทพก้าวผ่านตรงนั้นมานานแล้วและเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เจอกันในศาลฎีกาเพราะคงแยกห้องพิจารณากันผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีนี้ปปช.โจทยื่นฟ้องระบุพฤติการสรุปว่าระหว่างวันที่9มิถุนายน52ถึงวันที่18เมษายน56จำเลยที่1และที่2เปลี่ยนแปลงแนวทางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทนจำนวน396หลังจากราคาภาคแยกสัญญามาเป็นการรวมจัดจ้างก่อสร้างไว้ที่ส่วนกลางสัญญาเดียวจำเลยที่5เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยจำเลยที่6ยื่นเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาได้เสนอราคาต่ำอย่างผิดปกติจำเลยที่3ถึง4ในฐานะคณะกรรมการประกวดราคาไม่ตรวจสอบราคาที่ผิดปกติดังกล่าวและได้นำเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานั้นไปใช้ในการขออนุมัติจ้างและใช้ประกอบเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาต่อมาจำเลยที่5ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายขอให้ลงโทษจำเลยที่1 2ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ลงโทษจำเลยที่3 4ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151 157พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542มาตรา10 12กับลงโทษจำเลยที่5 6ในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำผิดสำหรับจำเลยที่1ถึง6ประกอบด้วยนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐอดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจตรีสัจจะโคตรฮิรันพันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณบริษัท TCC Development and Construction จำกัดและนายวิษณุวิเศษสิงห์